รายการรักลูกหรือ Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะกลับมาอยู่กับครูหม่อมกันอีกแล้วนะคะครูหม่อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดาธนาเศรษฐกรค่ะ EP ก่อนหน้านี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เรารู้กันไปแล้วว่าท็อกซิกสตรีทหรือความเครียดมันมีกี่ประเภทครูหม่อมได้บอกไปแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ย้อนกลับไปฟังแล้วจะรู้ว่าลูกอ่ะกำลังอยู่ในความเครียดประเภทไหนเป็นยังไงค่ะ EP นี้ค่ะเราได้เกริ่นไว้แล้วว่าเอ้ยมันความเครียดหรือความกังวลมันอยู่ที่ท็อกซิกสเตรสนี่แหละมันกระทบยังไงกับพัฒนาการระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวของเด็กบ้างนะคะถามครูหม่อมเลยดีกว่าค่ะว่าไอตัวท็อกซิกสเตรสเนี่ยมันกระทบยังไงกับเราบ้างมันก็จะกระทบในเรื่องของพัฒนาการนะคะต้องเล่าว่าครูหม่อมเกริ่นเอาไว้ว่าการรับมือกับความเครียดเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะใช้ระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมันเป็นระบบประสาทระดับล่างยังไม่ใช่การใช้สมองระดับสูงนะคะซึ่งการใช้สมองระดับสูงเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า EF Executive Function นะคะหรือว่าสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นเรื่องของเหตุผลการควบคุมอารมณ์การวางแผนการคิดนะคะการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบมีเหตุผลอันเนี้ย เมื่อไหร่ที่ลูกเราใช้สมองระดับล่างนานๆนั่นแปลว่าสมองระดับสูงหรือว่า executive functions EF เนี่ยไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกกระตุ้นใช้ถูกไหมคะพอไม่ได้ถูกกระตุ้นใช้แล้วก็คือมันจะส่งผลทำให้พัฒนาการนะคะเรื่องของเหตุผลเรื่องของการยับยั้งชั่งใจเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนี่ยของลูกเราเนี่ยหายไปหากว่าพ่อแม่สังเกตจริงๆแล้วเด็กดูง่ายๆดูง่ายๆที่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้มองรวมถึงตัวเราเองด้วยเราเครียดเนี่ยบางครั้งเราเองก็ไม่รู้ตัวว่าเราเครียดเพราะว่าเราไม่ทันกลับไปสังเกตกลับไปมองแต่จะบอกว่าสังเกตลูกยังง่ายกว่าตัวเองเลยจริงๆแล้วลูกเล็กๆเนี่ยสังเกตได้ง่ายมากครูหม่อมมีให้ดู4อย่างเมื่อหลับเป็นยังไงหลับยากไหมหลับฝันร้ายไหมะนะคะหรือว่าตื่นตัวแต่งวงเงียเคยไหมตื่นตัวแต่งวงเงียนั่นแหละเครียดคือตื่นอยู่อะง่วงไหมไม่ง่วงแต่ซึมแต่มีแรงที่จะทำอะไรไหมไม่มีกระใจจะทำอะไรนะคะทีนี้พอเมื่อตื่นนะเมื่อกี้หนึ่งเมื่อหลับสองเมื่อตื่นเป็นยังไงนะคะก็เป็นไปได้ที่เขาจะเงียบลงไม่ค่อยพูดนะคะถอนหายใจไม่ร่าเริงเหมือนเดิมไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสังเกตไหมเด็กเล็กๆเนี่ยเขาชอบมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเยอะๆนะคะหรือโตขึ้นมาหน่อยถึงแบบคือถ้าเกิดว่าครอบครัวที่มีการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะก็จะมองเห็นได้ง่ายว่าเอ้ยเขาค่อยๆปลีกตัวปลีกวิเวกไปอย่างนี้นะคะรวมไปถึงหงุดหงิดง่ายให้ทำอะไรก็ต่อต้านง่ายๆแบบไร้เหตุผลนะ EF ไม่ทำงานไงเครียดอยู่ EF ไม่ว่างเพราะเครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูง่ายๆนี่คือตอนตื่นทีนี้ก็มีตอนที่กินเมื่อกินเป็นยังไงอยากอาหารไหมนะคะแล้วก็กินอิ่มไหมหรือว่ากินอะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหิวไม่ได้รู้สึกกินอิ่มไปอย่างนั้นกินหวานอย่างนี้ด้วยใช่ไหมกินแต่ขนมกินหวานเนี่ยก็มีสิทธิ์เพราะว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันขาดน้ำตาลมันต้องการความสดชื่นอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้ก็ทำให้เราแบบอยากหวานได้นะคะเสร็จแล้วก็ดูเมื่อเข้าห้องน้ำเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาเครียดนะคะเป็นไปได้ที่จะท้องผูกตรงข้ามกับท้องผูกก็คืออุจจาระราชฉี่ราดนะคะฉี่รถที่นอนฉี่รถเสื้อผ้าถดถอยใช่ไหมคะคุณหมอเกิดการถดถอยจากทักษะทางด้านการเข้าห้องน้ำเนี่ยถดถอยไปจากที่เคยเข้าได้กลายเป็นเข้าไม่ได้นะคะหรือว่าวิตกกังวลมากก็เลยฉี่บ่อยๆฉี่บ่อยขอเข้าห้องน้ำอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะนี่ก็ดูง่ายอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเด็กๆทั่วไปเนี่ยให้เราลองดูเลยว่าเอ๊ะลูกเริ่มมีความเครียดอะไรข้างในหรือเปล่าแค่คุณพ่อคุณแม่ดูแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการตอบสนองความเครียดแบบทนได้มันกลับไปที่ว่ามีคนคอยซัพพอร์ตใช่เข้าใจจุดตัดมันอยู่แค่นี้เองว่ามันจะกลายเป็นท็อกซิก
หากว่าเขาอยู่ในภาวะนั้นนานๆใช้วงจรความเครียดนานๆแล้วไม่มีใครเข้าไปช่วยออกจากความเครียดได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการค่อยๆดูสังเกตลูกนะคะเมื่อตื่นเมื่อหลับเมื่อเข้าห้องน้ำเมื่อกินเป็นยังไงโอเคค่ะเป็นเช็คลิสต์ที่เอาไว้ใช้ตั้งแต่เด็กประถมวัยเลยก็ได้หรือว่าบ้านไหนที่มีน้องอยู่วัยประถมตอนนี้อาจจะเริ่มเรียน ก็คอยสังเกตพฤติกรรมว่าลูกเครียดได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าความเครียดมันเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงแบบกระทบพัฒนาการจริงๆมันทำให้เกิดโรคด้วยเนาะเหมือนที่เราคุ้นๆกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือโรค NCDS คือในระยะยาวอ่ะเหมือนที่คุณหมอบอกเหมือนเดิมเลยว่าคอร์ติซอลมันหลั่งอะดรีนาลีนมันตลอดเวลาเบาหวานมาแล้วหัวใจความดันจนสุดท้ายไปการใช้สารเสพติดได้ต้องบอกว่าเป็นโรคไม่ติดต่อแต่มันเป็นโรคเรื้อรังเป็นแล้วหายยาและเป็นแล้วเนี่ยกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเรามากๆสอนลูกค่ะให้ลูกรู้จักความเครียดเลยนะคะครูหม่อมแนะนำเลยว่าความเครียดเนี่ยมองเขาให้เป็นเรื่องที่มาแล้วก็ไปได้แต่มันต้องเห็นก่อนว่าเขามาแล้วก็จัดการให้เขาไปนะคะหรืออยู่กับเขายังไงที่เรารู้ว่าเรากำลังเครียดเรื่องนี้อยู่แต่ยังมีเรื่องอื่นๆที่สบายใจเพราะนั้นเวลาสอนลูกนะคะการสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ของตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆเลยอันนี้ต้องอยากให้ย้อนกลับไปดูใน EP แต่ก่อนที่ครูหม่อมเคยพูดว่าปลอบก่อนสอนที่หลังนะคะการปลอบก่อนเนี่ยคือทำให้ลูกได้รู้จักอารมณ์ของตัวเองนะคะและในระหว่างที่เราเนี่ยบอกเขาว่าเอ้ยแม่เข้าใจว่าหนูกำลังรู้สึกอะไรนอกจากเขาได้เรียนรู้เรื่องคลังคำศัพท์ของชื่ออารมณ์แล้วเนี่ยเขายังได้เรียนรู้ด้วยว่าแม่อยู่ข้างเขาไหมแม่อยู่ตรงนี้แหละไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนแม่อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถพัฒนาไปเป็นประเภทท็อกซิกสเตรสแน่นอนนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือสอนให้เขารู้ว่าอารมณ์นี้คืออะไรนะคะเสร็จแล้วปลอบเสร็จสอนทีหลังสอนเขาเลยเอ๊ะหนูจะจัดการยังไงคุณพ่อแม่ไม่ต้องปวดหัวเองนะคะว่าเอ้ยถ้าลูกกำลังโกรธหนูหายใจยาวๆหายใจนับ1 2 3 4ถึง10ยังไม่ต้องสอนแต่ถามเขาเราสอนด้วยการถามเขาถามเขาว่าหากหนูกำลังเสียใจอยู่หากหนูกำลังโกรธอยู่แทนการเคลี้ยงข้าวของแทนการตีคนอื่นแทนการเก็บเอาไว้ข้างในหนูมีวิธีระบายอารมณ์นั้นออกไปยังไงนอกจากปลอบก่อนสอนทีหลังใช่ไหมคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เราสามารถที่จะแก้เครียดได้ก็คือสอนให้ลูกมีเป้าหมายในชีวิตการสอนให้ลูกมีเป้าหมายในชีวิตค่ะจะทำให้เกิดการเครียดแบบบวกเพราะว่าตื่นขึ้นมาเขาจะมีเป้าหมายแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำอะไรเขาต้องวางแผนเขาต้องตัดสินใจจัดบริหารเวลาซึ่งการตัดสินใจบริหารเวลาควบคุมอารมณ์เนี่ยใช้สมอง EF หมดเลยขั้นสูงหมดเลยนะคะเพราะนั้นพาลูกค่ะไปเปิดโลกกว้างๆให้เขาได้รับข้อมูลและดูว่าเขาสนใจอยากจะทำอะไรนะคะลองคิดดูว่าแค่ทุกเช้าที่ตื่นมาแล้วรู้ว่าเช้านี้เขาจะไปทำอะไรที่เขาชอบใครเครียดไหมใครเครียดใครเครียดด้วยถูกไหมคะแค่คิดก็สนุกแล้วแค่คิดก็สนุกแล้วเวลาที่คนเรามีปัญหาอะไรค่ะหากมันเป็นปัญหาที่เรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะข้ามมันไปได้นะคะแล้วพอข้ามไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจกับมันด้วยอันนี้มันทำให้เกิดเป็นเชิงบวกกับเราเกิดทำให้ระดับจิตใจของพวกเราเนี่ยอยู่ในแบบจิตดีสูงขึ้นนะคะรู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรนอกจากนั้นแล้วก็คือว่าทำให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าปัญหามันมีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้กุ้มหากว่าลูกเริ่มที่จะไม่ค่อยเสวนากับเราอันนี้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะคำว่าเสวนาเนี่ยเขาอาจจะไม่โต้เถียงนะคะอาจจะเขาเรียกว่าสมยอมอะนะสมยอมหมายความว่าให้ทำอะไรเขาก็ทำเพื่ออาจจะทำเพราะตัดรำคาญไม่อยากให้พ่อแม่บ่นเยอะแบบหนูไม่ไหวแล้วหรือทำเพราะกลัวนะคะคำว่าทำเพราะกลัวคือจับทางพ่อแม่ได้แล้วว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่จะดุว่าตะโกนใส่หรืออาจจะ
แสดงพฤติกรรมอะไรที่ลูกคิดว่าพ่อแม่ไม่รักแบบนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าสมยอมค่ะทำเพราะตัดรำคาญทำเพราะกลัวพ่อแม่ไม่รักค่ะหรืออาจจะไม่ทำแต่ก็ไม่เถียงดื้อเงียบดื้อเงียบเงียบนะคะเนี่ยไม่เสวนาด้วยแบบจะให้ทำอะไรก็ว่ามาก็ว่ามาแต่ไม่ทำนะคะไม่เถียงด้วยพูดไปเลยนะคะหรือแบบที่3เขาเรียกว่าแบบสู้ก็คือต่อต้านเลยเถียงเอาชนะนะคะไม่เสวนาด้วยแต่หงุดหงิดใส่ตลอดเวลาพ่อแม่พูดอะไรพ่อแม่ก็ผิดนะคะพ่อแม่จะเริ่มสอนอะไรก็ไม่อยากฟังเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสิ่งที่เราพูดกันอยู่มันคือเขาเรียกว่า defense mechanism modeก็คือกลไกปกป้องตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกเกิดความเครียดเรารู้ว่าพ่อแม่เป็นที่มาของความเครียดก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ปลอดภัยหากพ่อแม่ไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยเขาก็ต้องปกป้องตัวเองอันนั้นลองดูค่ะว่าถ้าลูกเราเริ่มไม่ค่อยเสวนากับเราไม่ว่าในรูปแบบไหนรูปแบบไม่พูดแต่ยอมทำตามไม่ได้มีส่วนร่วมว่าเอ้ยหนูว่าอย่างนั้นดีกว่าแบบนี้ดีกว่าค่ะนะคะนี่แบบที่1คือสมยอมทำตามเพราะกลัวหรือว่าเป็นแบบพูดไปแต่หนูไม่ทำดื้อเงียบนี่แบบถอยหนีนะคะแล้วก็แบบสู้คือต่อต้านทุกอย่างถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าเป็นไปได้ว่าลูกเราเนี่ยเริ่มเครียดจากการที่เราเนี่ยเป็นแหล่งความเครียดแหละเริ่มเครียดจากที่พ่อแม่เป็นแหล่งความเครียดมันอยู่ใน EP ถัดไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ EP ถัดไปเราจะพูดกันถึง Toxic Parent ครูหม่อมปูทางไว้ให้แล้วค่ะว่า EP หน้าต้องพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะบอกว่า Toxic Parent อ่ะคุณเป็นคนทำให้ลูกเครียดมีหลายประเภทมีหลายลักษณะนิสัยมากที่ลองมาเช็คลิสต์กันนะคะว่าจะเข้าข่ายท็อกซิกพาเรนต์หรือเปล่านะคะ EP นี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ